กลับมาพบกับรายการ Fit Cookie อีกครั้งนะคะรายการอาหารสำหรับคนฟิตที่รักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะปิงไม่ได้มาคนเดียวมีอุปกรณ์ใหม่ในครัวด้วยนะคะก็คือหม้อ Air Fryer นั่นเองแต่ว่า Air Fryer ยี่ห้อ Razer Hobbs ตัวนี้นะคะต่างจาก Air Fryer ปกติยังไงที่แบบรุ่นเก่าๆที่เราเคยคุ้นกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะปิงก็จะมาแช่ในน้ำเกลือภาษาอังกฤษมันเรียกว่า brining นะคะก็คืออันนี้เป็นน้ำผสมกับเกลือแค่นั้นเองแช่ได้ตั้งแต่30นาทีไปจนถึงเป็นวันเลยค่ะอันนี้ปิงแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ใส่แค่เกลืออย่างเดียวปกติปิงก็จะใส่พวกเฮิร์บเข้าไปด้วยมีโรสแมรี่สดนะคะที่ซื้อมาวันนี้จะใช้ทำอาหารอื่นด้วยในนี้จะใส่เป็นออริกาโนเข้าไปนะคะขั้นตอนต่อไปปิงจะทำแมรินเนตเบสปิงก็จะใช้อะไรที่เป็นน้ำมันน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ความจริงใช้เนยก็ได้นะประมาณ3ช้อนแล้วแต่ว่าไก่ตัวใหญ่แค่ไหนนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ dry herbs dry herbs ประมาณครึ่ง tablespoon นะคะอันนี้ปิงก็จะมีออริกาโนนะคะซึ่งเมื่อกี้ใส่เข้าไปในบรายน์แล้วด้วยนะคะมีพาปริก้าอย่างละครึ่งใส่กระเทียมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เกลือพริกไทยนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเข้าหากันเลยขั้นตอนการนวดไก่ความจริงไก่ที่เราใช้เนี่ยถ้าอยากให้หนังกรอบความจริงเท่าไปอบเตาอบอ่ะปิงก็จะแยกไอ้ตัวส่วนหนังกับเนื้ออันนี้ทริคเล็กๆนะคะคือถ้ามีเนยนะคะรับเข้าไปข้างในนี้แต่ความจริงอันนี้ปิงก็จะใส่คือใส่ซีซนิ่งข้างนอกก็รับข้างนอกนวดไก่แล้วก็ข้างในใส่เข้าไปด้วยก็ดีไก่ตัวใหญ่กว่าหมาจริงนะมันก็จะยัดเข้าไปข้างในด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไก่ทั้งตัวเป็นจะแนะนำถ้ามีเวลาหมักไว้ก่อนล่วงหน้าโรสแมรี่ที่ซื้อมานะคะมาถึงเรื่องหม้อกันนะคะอุปกรณ์ที่มากับหม้อมันจะเยอะมากเพราะว่าปกติได้หม้อแอร์ฟรายเออร์มาก็คือเป็นแค่หม้อแอร์ฟรายเออร์แค่นั้นถ้ามีอุปกรณ์แบบเสริมก็ต้องซื้อใช่ไหมบางทีอันนี้มาครบเซตเลยนะคะข้างในนะคะมันเป็นมีหลอดฮาโลเจนข้างบนกระจายความร้อนได้ทั่วถึงแล้วก็ถ้าดูแกนข้างในมันก็จะเป็นแบบเป็นแกนหมุนอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีมอเตอร์แล้วมันก็จะหมุนไก่เดี๋ยวตอนที่ทำเรามันก็เราสามารถแอบมองมันได้ด้วยเพราะบางทีแบบหม้อทอดคือการที่จะดูคือต้องแบบลากมันออกมาเลยใช่ป่ะแล้วหม้อมันก็จะหยุดแต่เนี้ยมันสนุกดีถ้าจะอบไก่ทั้งตัวเขาจะมีนี่มาให้ตรงกลางอีกอันนึงเนี่ยทำเหมือนกันแต่เนี้ยต้องทำการมัดไก่ก่อนซึ่งอันนี้ได้ธรรมดานะคะทำได้คือทำยังไงก็ได้ให้ไก่มันอยู่กับไม้ค่ะคุณผู้ชมไม่มีแบบมันไม่ได้มีวิธีแบบโอ๊ยต้องมัดอันนี้ลงตรงนี้ไม่มีนะคะมัดส่วนท้ายเสร็จแล้วก็ต้องมัดปีกด้วยไม่งั้นปีกก็จะออกมางอแงนะคะความจริงปีกสามารถยัดได้แต่นี้ปิ๊งไม่แน่ใจปิ๊งเมามัดดีกว่าอันนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้หมักไก่เสียบเรียบร้อยเห็นทั้งข้างบนข้างล่างใช่ไหมคะเวลาใส่เข้าไปอย่างที่บอกก็จะหมุนตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแกนหมุนนะคะความร้อนก็จะทั่วถึงทันที่จะต้องไปกลับไก่ครึ่งทางนะคะซึ่งปกตินะคะเวลาปิ้งอบเข้าแอร์ฟรายเออร์ปิ้งจะหั่นไก่เป็นชิ้นก่อนไม่เคยอบทั้งตัวขนาดนี้แต่เวลาใช้เครื่อง Razer Hobbs เนี่ยมันสามารถอบทั้งตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตอัพยังไงนะคะง่ายมากๆเปิดมันจะมีโปรแกรมมาให้แล้วถ้าใช้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เขาจะขึ้นไว้ที่30นาทีองศาเขาก็จะ190องศาเขาเซตมาให้แล้วว่าเป็น190องศานะคะถ้ากดโปรแกรมอันนี้นะคะแล้วเวลาสี่สิบห้าแล้วก็เริ่มเลยแล้วถ้าเข้ามาดูใกล้ๆเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาว่ามันหมุนอยู่ข้างในนะคะรอ45นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าไก่เป็นยังไงบ้างเสร็จ
แล้วนะคะไก่45นาทีผ่านไปโหสีกำลังดีเลยค่ะนี่ใช้อุปกรณ์นะคะมีมาในกล่องไม่ค่อยดึงออกปึ๊บอันนี้ปิ๊งรอให้มันเย็นนิดนึงเราค่อยจับนะคะเพราะไม่งั้นมันจะร้อนมากก็ทิ้งไว้ได้นึ่งได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะไก่อบทั้งตัวโดยใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน Russell Hobbs ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะราคาปกติจาก 1,500 บาทนะคะเหลือ 6,990 บาทค่ะใครสั่งซื้อตอนนี้นะคะจะได้ผ้ากันเปื้อนฟรีๆไปเลยแต่ว่ามีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นรีบกันหน่อยนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะได้ทาง LINE @เลยค่ะ LINE @@NovoCosperClub ค่ะหรือว่า Facebook Russell Hobbs Thailand นะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็ตัวนี้นะคะรับประกัน2ปีเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่เมื่อกี้เราใช้ทำอาหารนะคะเอามาล้างได้ง่ายมากๆเลยมันแยกชิ้นส่วนได้เลยนะคะเดี๋ยวปิงจะลองอันนี้แยกไม้แกนกลางนะคะง่ายมากยกออกมา